วัสดีตอนเช้าครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดกาดยางคำแห่งนครเมืองเชียงตุงก็กาดยางคำนี่อยู่ทางตะวันตกแห่งเชียงตุงนะครับเส้นทางมุ่งหน้าไปเมืองทองจีนะครับผมนะครับถนนใหญ่นี่ก็ไปเมืองทองจีนะครับก็ตอนนี้เราจะไปชมดูบรรยากาศในตลาดยางคำของเราว่ามีอะไรบ้างครับก็ไปดูก่อนนะครับนี่ครับเขียนเป็นหนังสือพม่าเลยนะครับกาดยางคำในตลาดนี้น่าสนใจมากครับก็มีหลายแบบหลายอย่างครับผมหมังม่งใหญ่มากเลยมันจืนครับอ้าวครับทางในก็มีตลาดผักเขียวเยอะมากเลยรู้นะครับนี่คืออะไรครับผมน้ำโดมเหมือนจะเนี่ยแพนเค้กนี่นะนี่คือแพนเค้กของพม่าครับเดี๋ยวที่ทำก็หม้อทอดไว้ก่อนมาทาน้ำมันนิดนึงไม่รู้ว่าแผ่นนั้นเท่าไหร่จะเชื่อมรอบอ่ะอ๋อนะถูกมากครับแผ่นละประมาณ100จัดเองครับรอชิมนี่จะซ่อมเหมือนเจ้าแบบเซฟูซ่อมมาร้านอ๋อมาร้านที่ซ่อมจีแล้วไม่ได้สวยนี่เซฟูซ่อมโอ้ต้องรอนะครับมีคนสั่งไว้นะครับคนสั่งไว้10อันนะครับผมอันนั้น100จัดนะที่ก็เสร็จนะครับอยู่ที่โซมก็มี2แบบครับนี่คือเป็นแป้งรสข้าวเจ้าแล้วก็เนี่ยถูกมากครับประมาณแค่100นะครับผมวิธีทำนี่ก็ง่ายๆนะแป้งหอมแล้วก็ใส่ถูกนี่จะใส่น้ำอ้อยหรือเปล่ามันมีสีนะครับ นะครับตลาดกาดยางคำช่วงไม่รู้ว่ามีทุกวันนะครับหรือว่า5วัน1ครั้งหรือเปล่านะครับเฮ้ยกาดนี่มีกูว่านะเนี่ยมีกูว่านะว่านักไปเจ้าไปตามเลยไปหลายมาสามวันดีครับป้าบอกว่าตลาดนี่มีทุกวันครับมีตอนเช้ามากแล้วก็ตอนเย็นๆประมาณอยู่4โมงถึง5โมงนี้ก็มีรอบนะครับ ไก่ถกคู่เนาะตัวใส่สุกต้องรอนานมากเลยครับแต่ละแผ่นครับต้องรอประมาณอยู่10นาทีประมาณนี่แหละ我都下得家园了แต่และแผ่นรอนานจริงครับตาว่ามาดูแลผิวยองได้ดีนี่ยังไม่ชูละอ๋อครับเป็นข้าวเหนียวนะครับบอกว่าเป็นแป้งข้าวเหนียวกินแบบทำลางได้นะครับแล้วนี่ก็ใส่น้ำอ้อยนะครับเพราะว่าจะมีรสชาติอีกแบบหนึ่งรอวิธีเปิดก่อนนิดหนึ่งครับอ
ปิดแล้วครับเนี่ยสองนี่ครับเสร็จแล้วครับปาดมันมีสองอย่างสองน้องขนาดนี้นะเนี่ยผมดูสองเออยากยากเราอินเปียได้ยากจะเนาะต้องเลยไม่กินน่าเปลี่ยนน่าเปลี่ยนอะไรอยู่ดูจะเป็นอากาศรอบๆนะครับแต่ต้องรอคิวนิดหน่อยครับส่วนมากจะเป็นคนไทยเหนือเยอะกว่านะครับวิธีการพูดต่างๆก็เป็นภาษาไทยเหนือทั้งหมดในตลาดนี้นะครับตลาดชนเผ่านะครับมีหน่อไม้ด้วยนะครับช่วงเป็นช่วงที่หน่อออกเยอะที่สุดนะครับก็มีขายผักขายผักต่างๆครับผักที่ออกในสวนครับจะเป็นผักทองผักแมวถูกครับดูเป็นเศษกะรอบๆครับมีแตงหอมด้วยครับการเก็บหลายอย่างครับที่นี่ครับร้านก็ซอยติดเชลเลอร์ที่นี่ผักผลดอกผลเย็นนะครับก็ตลาดเล็กๆเองครับเป็นแค่รอบสองรอบก็น่าจะครบหมดแล้วครับมีสายเป็นเล็กๆไม่ได้เลยหนังทองครับขายหนังทองก็มันจะเป็นปลาครับปลาที่จับมาจากในน้ำหรือเปล่าครับอันนี้เป็นร้านข้าวซอยแล้วครับโอ้คนที่ตรงร้านข้าวซอยเยอะมากครับซอยลูกชิ้นนะครับจะต้องรอถ้าอาชีพก็ต้องรออีกคิวนิดหนึ่งสุดยอดการบรรยากาศเดินทางของ15ลักเธอสำหรับในตลาดกาดยางคำในวันนี้นะครับครับเราจะพาไปแอวต่อนะครับเป็นร้านข้าวซอยข้าวเป็นผูข้าวเป็นเหลิงร้านข้าวแรงขึ้นทั้งหมดนะครับนะครับเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวขึ้นข้าวซอยลูกชิ้นต่อนะครับในก็อย่าลืมติดตามนะครับเอาล่ะไม่สูงค่านะครับตอนนี้ท่านผู้ชมติดตามมาถึงที่กำลังจะรับประทานร้านข้าวซอยอร่อยที่สุดแห่งเมืองเชียงตุงนะครับเย็นอยู่ที่หน้าวัดป่าแรงนะครับร้านข้าวซอยนี่อร่อยมากครับนี่ครับเดี๋ยวนี้จะพาไปชมนะครับผมนี่ครับไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรนะครับข้าวซอยคนมาเมาเยอะมากเลยเอาโรลี่หมดว่ะมีชมให้ชมตรงนี้นะครับมีข้าวซอยโรลี่โรลี่นี่คือเป็นบรรยากาศข้างในร้านนะครับผมมีคนเข้าร้านเยอะมากครับนิดหน่อยคนเยอะครับ
นี่แหละข้าวซอยวัดป่าแรงแห่งเมืองเชียงตุงนะครับคือร้านบอกว่ารสชาติอร่อยที่สุดแห่งเชียงตุงครับอันนี้ยังไม่ได้ปรุงเครื่องต้องปรุงเครื่องช็อตทอร์นาโดครับผมห้าสิบเอ็ดนี่เรียบร้อยแล้วรับประทานแล้วนะครับนี่เป็นร้านที่ดังที่สุดของเชียงตุงครับร้านข้าวซอยวัดป่าแรงอร่อยที่สุดนะชิมน้ำชมต่อไปนะครับใครที่มาถึงเชียงตุงอย่าลืมมาชิมข้าวซอยร้านนึงครับอร่อยมากครับผมก็ขอแนะนำคลิปนี้ครับ